วิดิทัศน์ชุดนี้เป็นการแสดงแอนิเมชันของโครงการออกแบบระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานกรุงเทพถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิความเป็นมาของโครงการตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการบินโดยมุ่งเน้นเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางด้านการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ซึ่งมีนโยบายการดำเนินการให้บริการ2สนามบินพร้อมกันโดยเปิดใช้งานท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานภายในประเทศ Domestic Airport ในขณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทำหน้าที่เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ International Airportดังนั้นโครงการการก่อสร้างระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานกรุงเทพช่วงพญาไทบางซื่อดอนเมืองเพื่อเชื่อมโยง2สนามบินจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทและขีดความสามารถรวมทั้งประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้การโดยสารระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในกทม.และพื้นที่ต่อเนื่องรวมถึงเชื่อมโยงระบบการขนส่งมวลชนทางรางตามโครงการนี้กับระบบขนส่งอื่นๆให้เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวมแผนที่แสดงแนวเส้นทางโครงการโดยเริ่มต้นจากสถานีดอนเมืองวิ่งมาตามเส้นทางผ่านสถานีหลัก4สถานีบางเขนผ่านสถานีกลางบางซื่อสถานีราชวิถีผ่านสถานีจิตรลดามาสิ้นสุดที่สถานีพญาไทของโครงการในส่วนแรกช่วงพญาไทมักกะสันสุวรรณภูมิภาพจำลองการเดินรถเริ่มต้นที่สถานีดอนเมืองซึ่งเป็นสถานียกระดับตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟดอนเมืองในปัจจุบันโดยจะมีสะพานเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานดอนเมืองบริเวณจุดต่ออาคารผู้โดยสารต่างประเทศ1และอาคาร2โดยเป็นรูปแบบโครงสร้างทางยกระดับซึ่งบางส่วนใช้ประโยชน์จากโครงสร้างโฮปเวลที่มีอยู่แนวเส้นทางจะขนานไปกับดอนเมืองโทเวและรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตเข้าสู่สถานีหลัก4ซึ่งเป็นสถานียกระดับตั้งอยู่หน้าวัดหลัก4บริเวณจุดตัดถนนแจ้งวัฒนะโดยผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้ในอนาคตจากนั้นเข้าสู่สถานีบางเขนซึ่งเป็นสถานียกระดับตั้งอยู่บริเวณจุดตัดถนนงามวงวานโดยผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงได้เข้าสู่สถานีกลางบางซื่อในชานชาลาที่อยู่ชั้น3ซึ่งได้ออกแบบไว้รองรับรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานอยู่แล้วจากนั้นโครงสร้างทางรถไฟจะค่อยๆลดระดับลงบริเวณถนนปฏิพัฒน์เป็นโครงสร้างต่ำกว่าระดับดินลอดใต้คลองสามเสนเข้าสู่สถานีราชวิถีซึ่งเป็นสถานีใต้ดินตั้งอยู่บริเวณใกล้แยกราชวิถีโดยผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีส้มได้ในอนาคตผ่านบริเวณสถานีจิตรลดาเลี้ยวซ้ายไปด้านทิศตะวันออกตามแนวเขตทางรถไฟเดิมลอดใต้ถนนพระรามที่6และค่อยๆยกระดับเป็นโครงสร้างทางรถไฟยกระดับเพื่อเชื่อมต่อกับโครงการในส่วนแรกช่วงพญาไทมักกะสันสุวรรณภูมิที่บริเวณจุดเชื่อมใกล้กับสถานีพญาไทของรถไฟฟ้า BTS เข้าสู่สถานีมักกะสันหรือสถานีรับส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานในเมืองเป็นจุดแนวเส้นทางที่สถานีสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสถานีใต้ดินหรือใต้อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ